Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Et moi j'ai le cœur comme du chouï. Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver dans le favori de l'année 2018, นะคะ ก็ของโปรดที่ฟ้าใช้แล้วชอบเนาะจริงๆไม่ได้มีแค่เมคอัพกับสกินแคร์นะคะรอบนี้ฟ้าอยากเอามาพูดหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าชอบจริงๆของใช้ต่างๆหนังสือที่อ่านนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะที่รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆตลอดทั้งปีนี้นะคะมีอะไรบ้างก็เยอะพอสมควรมีความแน่นๆจุกๆก็นะมาแชร์กันหวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะขอเปิดหัวด้วยหนังสือก่อนละกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดในการใช้ชีวิตในช่วงปีหลังๆนี้ได้มากๆเลยนะคะเงินหรือชีวิตคือจริงมันไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการเงินจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นเกี่ยวกับให้เราอยู่กับเงินได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะบริหารมันได้ดีขึ้นเขาจะมาเป็นแบบว่าวิธีการที่ละเอียดมากๆเลยทุกคนคือหนังสือเล่มนี้ไม่มีภาพประกอบสวยๆไม่มีคำคมหรูๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยสาระจริงๆสำหรับฟ้าคือรู้สึกว่ามันเอามาใช้ได้จริงแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคือเขาจะสอนละเอียดมากแล้วก็ยกตัวอย่างค่อนข้างเยอะนะคะให้เราเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนแบบมาเชฟให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแล้วก็เหมือนไปถูกที่ถูกทางเหมือนมีสูตรดีๆมาบอกในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบอยากใช้ชีวิตมากขึ้นทุกคนบอกไม่ถูกอยากให้เราไปอ่านเองจริงนะหนานิดนึงใช้เวลาอ่านหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าอ่านแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราหลังจากนี้ไปอีกเยอะเลยเข้มหนักไหมวะแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะสำหรับใครที่กำลังค้นหาเป้าหมายหรือว่ากำลังมีปัญหาทางการเงินจริงๆไม่ต้องมีปัญหาก็ได้นะมันสามารถเอามาทำให้บริหารเงินได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราบริหารเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคือมันแบบมันเวิร์กมากๆเลยสำหรับปานะก็เราไปหาอ่านดูกันค่ะวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนก็สามารถอ่านได้นะต่อไปนะคะที่เป็นแฟบริกประจำปีนี้ก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อของซาร่าค่ะจริงๆมันมีหลายสีนะมีสีขาวสีดำสีนี้คือมันจะเป็นสีเรียบๆทุกคนแล้วคือมันใส่ง่ายมากพอดีตัวแถมราคาก็ไม่แพงนะตัวนี้น่าจะ790มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วยิ่งถ้าไปซื้อต่างประเทศมันก็ถูกลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่แบบดีมากๆใส่แล้วมันทำให้ทรงรูปทรงเราดูสวยนะคะแล้วก็คัตติ้งเนียบดีนะคะมันทำให้ดูแบบไปมิกกับอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยนะคะฟ้ารู้สึกว่าชอบมากใส่ซ้ำบ่อยมากหลายรอบมากนะคะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันเหมือนเขามีขายตลอดนะไอ้ทรงแบบเนี้ยฟ้ารู้สึกว่ามันแบบดีชอบมากซื้อเก็บไว้หลายตัวหลายสีนะคะคือดีมากชอบจริงต่อไปเดี๋ยวเรามาเข้าพวกสกินสกินแคร์เดี๋ยวหยิบมั่วๆขึ้นมาแล้วกันเนาะคลาสกันไปจะได้แบบไม่เบื่อกันนะคะอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะลาร่าแอคทีฟซีเซรั่มนะคะตัวนี้ก็คือใช้บ่อยมากน่าจะเห็นกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้าเกิดใครได้ตามฟ้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะก็คือฟ้าใช้มาตลอดเลยนะคะก่อนแต่งหน้าเนี่ยเพราะฟ้ารู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากๆเลยนะคะคือมันแบบหยดๆบนหน้า 2-3 หยดแล้วก็เกลี่ยๆมันก็แห้งแล้วนะคะตัวนี้มันจะทำให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ปรับสภาพผิวให้มันดูขาวเท่ากันทั้งหน้าแต่ก่อนเนี่ยหน้าผากฟ้ามันจะดำกว่าหน้าส่วนที่เหลือแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันดีขึ้นแล้วมันเหมือนปรับให้สีผิวมันเท่ากันมากขึ้นแล้วคือไซส์มันเล็กมากทุกคนฟ้าชอบแบบพกไปเที่ยวพกไปที่ต่างๆนี่นั่นมันแบบง่ายดีนะคะตัวต่อไปเป็นอะไรดีอ่ะเมคอัพบ้างตัวนี้นะคะ YSL Foundation Stick นะคะคือไม่ออกมาพูดมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฟ้าใช้บ่อยมากจริงๆของ YSL ช่วงหลังๆนี้ฟ้าก็ใช้หลายอย่างนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดในตระกูล All Hour นะเพราะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายเน้นใช้งานง่ายอีกแล้วปกติพวก Foundation แบบสติ๊กอะเวลาเราใช้เราจะรู้สึกว่ามันเหนียวใช่ป่ะเนื้อมันจะไม่ค่อยโอเคแต่อันเนี้ยคือเนื้อมันดีมากทุกคนพอปาดเข้าไปแล้วแบบมันจะแบบเปลี่ยนเป็นแป้งอ่ะเนื้อมันจะมีความแบบกำมะหยี่นิดๆแล้วสีมันโอเคเนื้อมันสบายแล้วปกปิดได้ดีคือฟ้าชอบมากทุกคนคือมันพกไปไหนมาไหนก็ง่ายนะคะไม่วุ่นวายไม่เลอะเทอะด้วยนะคะคือแบบดีจริงๆตัวนี้บางอันคือมันเป็นแบบเคยพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็ยังชอบอยู่นะก็โอเคเนาะเอามาพูดซ้ำก็คงไม่เป็นไรนะเผื่อบางคนไม่เคยดูแฟบริกของฟ้าเลยก็เอาเป็นว่าพูดซ้ำได้ตัวนี้นะคะตอนนี้มีแต่ของแพงๆเนาะเดี๋ยวมีของถูกด้วยทุกคนไม่ได้แบบมีแต่ของแพงอย่างเดียวลาแมนะคะ Mineral Oil ตัวนี้คือฟ้าไม่ได้ซื้อเอง
องทั้งหมดนะคะบางทีเขาก็ส่งมาให้ด้วยฟ้าก็แบบเอามาใช้อะไรเงี้ยคือแบบของดีเนาะมันก็ต้องใช้ทุกคนคือซื้อเองก็ซื้อประมาณนึงเขาให้มาเราก็ใช้ด้วยไปแล้วแบบผิวมันฟูขึ้นนะคะเหมือนมันมาเติมให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะใช้ได้เยอะด้วยอ่ะคือหยดตาหยดไม่ใช่หยดตาโอ้ยไปกันเดี๋ยวหยดบริเวณหน้ารอบๆหน้าได้หมดเลยปากก็ได้ใส่ปลายผมก็ได้โคนเล็บก็ได้คือใช้ได้ทั้งตัวรู้สึกว่ามันแบบคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้ได้นานด้วยพูดมานานแล้วตัวนี้นะคะยังชอบอยู่จริงๆก็คือแบบชอบอยู่ตลอดเก็บตังค์ซื้อฟ้าว่าคุ้มครีมกันแดดบ้างก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ราคาโอเคหน่อยนะคะ Ekins นะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่อ่อนโยนปลอดภัยดีต่อผิวเด็ก3ขวบขึ้นไปสามารถใช้ได้คือประเด็นคือมันกันแดดได้จริงคือไม่ใช่แค่ว่าแบบอ่อนโยนปลอดภัยแล้วแบบมันจะแบบไม่กันแดดหรือเปล่าอะไรคือตัวนี้มันกันแดดได้ดีมากทุกคนคือมันเป็นแบบน้ำด้วยมันไม่รู้จะอธิบายอะไรก่อนเลยคือเนื้อก็ดีทาเข้าไปแล้วมันก็จะแบบซึมเข้าผิวเร็วมากเลยนะคะแล้วคือมันใช้งานง่ายไซส์ก็ดีแพ็คกล่องแพ็คเกจอะไรดีไปหมดอ่ะต่อไปอาคิมบำรุงทาตัวบ้างแล้วกันฟ้าพูด2ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นครีมทาตัวที่ฟ้าจะใช้คู่กันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะอันนี้เป็นของ Philosophy นะคะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะที่กลิ่นหอมแบบหอมตายไปเลยทาแล้วกลิ่นฟุ้งคลุ้งกระจายนะคะคือให้เขาชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็กลิ่นมันหอมมากนะที่ชอบคือชอบกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสมันโอเคนะทาแล้วสบายผิวอะไรเงี้ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีดีใช้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะดร.เจมส์อันนี้ก็นะสกินแคร์รักโลกคุณภาพดีนะทุกคนก็เคยพูดไปบ่อยๆแล้วดร.เจมส์นะคะตัวนี้ช่วยลดเรื่องรอยแตกลายอันนี้มันทำให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นสมูทขึ้นจับไปแล้วรู้สึกว่าก้นเราก็เนียนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือใช้จนหมดขวดแล้วนะคะแต่อาจจะมองไม่เห็นมันจะด่างๆนะมันแบบติดๆอยู่ขอบๆขวดนะเนื้อครีมมันเป็นสีขาวๆข้นๆเลยแต่เวลาใช้ก็ต้องนวดๆหน่อยนะคะให้มันซึมๆนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะก็ใช้เวลานิดนึงตัวนี้นะคะเป็นกระดาษซับหน้ามันของเจนลูก้านะคะเป็นกระดาษซับหน้ามันที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาตินะคือปลอดภัยต่อผิวแน่นอนแล้วซับหน้ามันได้จริงทุกคนฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นกระดาษซับหน้ามันที่โอเคที่สุดเท่าที่ฟ้าเคยใช้มาแล้วนะคะ wow. ถึงมันจะเป็นเส้นใยธรรมชาตินะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันแบบหยาบกับหน้าดูแล้วมันแบบไม่หยาบแบบไม่เจ็บคือเนื้อสัมผัสของกระดาษเขามันดีมากๆเลยนะคะนุ่มๆละมุนละมุนไม่ได้ความรู้สึกหยาบเลยชอบทุกอย่างชอบแพ็กเกจชอบประสิทธิภาพอะไรต่างๆความธรรมชาติใดๆนะจริงๆคือใช้ไม่บ่อยหรอกแต่ว่าไปๆมาๆแบบมันจะหมดแล้วอะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้คือกิปเปอร์นะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์คือมันเอาไว้ทำความสะอาดทุกอย่างเซรามิกได้ไม้หินอ่อนของเล่นเด็กพลาสติกอลูมิเนียมหนังแท้เทียมกับเบื้องแก้วเพียวจริงฟ้าเอาไปฉีดทุกอย่างเลยทุกคนที่มันแบบว่ามีคราบต่างๆสกปรกนู่นนี่นั่นไม่ต้องใช้ทิชชู่เปียกเลยนะคะคืออันนี้มันสามารถฉีดเกิดเหตุอะไรขึ้นฟ้าก็ไปฉีดนะคะฉีดทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดออกพวกคราบสกปรกมันจะแบบก่อนอ่ะมันหายไปเลยทุกคนคือมันดีมากแล้วมันแบบปลอดภัยนะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แล้วคือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวเนี้ยฟ้าใช้พวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานของเขาอยู่แล้วน้ำยาล้างมือฟ้าก็ใช้ของเขานะแต่ตัวเนี้ยเป็นเฟเวอริตเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบอเนกประสงค์จริงๆแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านรักของใช้ชอบทำความสะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะแบบแฮปปี้มากๆฟ้าชอบมากๆเลยกลิ่นก็โอเคกลิ่นดีนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นครีมกันแดดตัวก็แล้วกันนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปโอมานก็น่าจะเห็นนะคะอันนี้ฟ้าซื้อมาจากที่โอมานฟ้าไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายไหมนะราคาตอนซื้อที่นู่นก็แบบไม่ได้แพงมากแล้วประมาณ 300-400 กว่าบาทเองอันนี้เป็นของHawaiian Tropic นะคะคือเป็นโลชั่นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็กันแดดได้นะคะ SPF 30แต่ผมชอบมากเพราะว่ากลิ่นมันดีมากเป็นกลิ่นวานิลาอ่อนๆ นะคะแล้วก็ไม่เหนียวตัวเลยทาแล้วรู้สึกสบายผิวนะคะให้ความรู้สึกแบบผิวชุ่มชื้นขึ้นจริงๆมันดีมากทุกคนฝาชอบมากเลยนะคะแล้วแพ็กเกจก็สวยเป็นแบบมีความหินอ่อนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยน่ารักต่อไปนะคะพูดถึงโฟมล้างหน้ากันบ้างละกันนะคะอันนี้โฟมล้างหน้าทั้ง2ตัวนี้คือเป็นตัวที่ฟ้าชอบนะคะคือตัวนี้ Neutrogena เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันไปแต่ฟ้าเพิ่งได้ใช้มาสักพักนึงนะคะจนจะหมดหลอดแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการใช้เขามากๆเลยนะคะมันจะมีสูตรแบบปกติกับสูตรเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ด้วยนะอันนี้มันจะมีแบบเม็ดหมีดเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฟ้าชอบทุกสูตรคือรู้สึกว่าใช้แล้วผิวเราไม่แห้งตึงหลังจากใช้แล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะคะ
กับตัวดร.เจมส์เนี่ยอันนี้ฟ้าพูดอยู่บ่อยๆมากๆอยู่แล้วนะคะชอบทั้งแพ็คเกจทั้งการทำความสะอาดกลิ่นต่างๆทำความสะอาดได้ดีแถมเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะน้ำมันอโรมาธรรมชาติสารกัดธรรมชาติดีต่อผิวแน่นอนนี่หลอดใหม่ยังไม่ได้แกะนะคะปีนี้ใช้ไปหลายหลอดแล้วแหละเนี่ยมีอยู่2ตัวนี้นะคะที่ใช้มาตลอดทั้งปีก็เลยรู้สึกว่าเอามาพูดทั้ง2ตัวเลยก็แล้วกันชอบทั้งคู่นะคะจริงๆราคาแบบโอเคทั้งคู่เลยนะคะก็ลองไปเลือกดูกันค่ะต่อไปมาที่สกินแคร์กันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพวกเมคอัพอะไรเงี้ยฟ้าอาจจะเอาไปไว้ท้ายๆคลิปนะคะอาจจะพกเอาไปพูดข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องไปงานต่อนะคะเมคอัพเดี๋ยวมีอยู่ท้ายๆเยอะเลยตัวนี้นะคะคือ SK2 น้ำตกนั่นเองนะคะอันนี้ฟ้าใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาพูดเพราะว่าเหมือนแรกๆเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเห็นผลแต่พอเราใช้บ่อยๆใช้เยอะๆจริงๆเอาจริงๆมาเริ่มเห็นผลก็ตอนใช้ขวดที่2เนี่ยรู้สึกว่าผิวเราแข็งแรงขึ้นไม่แพ้ง่ายละคือถ้าเป็นแต่ก่อนเวลาไปออกแดดหรือว่าไปในที่ที่มันแห้งจัดๆทำให้ผิวเราแบบระคายเคืองอะฟ้าจะแบบหายช้าแต่พอใช้ตัวนี้มันเหมือนหายเร็วขึ้นอะใช้แล้วผิวชุ่มชื้นมากๆนะคะช่วงไหนที่แบบเจออากาศเปลี่ยนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันแบบทำให้ผิวเรากลับมาแข็งแรงค่ะแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบแมงๆนิดนึงแต่ว่าก็รับได้เอ้ยตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ครีมทาจักแร้นะคะของ Kiehl's ก็อันเนี้ยดังมากใน Twitter จนฟ้าต้องไปซื้อตามทุกคนคืออยากรู้มากว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเพราะว่าฟ้าก็มีปัญหาแบบกลิ่นตัวกลิ่นจักแร้นะคะก็ต้องใช้อะไรพวกนี้ช่วยนิดนึงนะคะไม่คิดว่าไอ้เนื้อครีมแบบนี้เอามาทาๆแล้วมันจะช่วยระงับกลิ่นเราได้นะคะคือตัวเนื้อครีมของเขามันจะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นหอมไม่มีน้ำหอมนะคะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบยาๆนิดนึงอ่ะแล้วก็มาทาๆนะคะมันสามารถระงับกลิ่นตัวของเราเนี่ยได้ยาวนานนะคะทุกคนแล้วมันก็แห้งสบายผิวมากๆเหมือนทาครีมบำรุงให้กับจักรแร้ไปในตัวนะคะใน Twitter ก็แบบโด่งดังมากนะคะตัวนี้ก็คอนเฟิร์มคนนึงแล้วกันว่ามันแบบเวิร์คมากๆจริงๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นน้องจั๊กนะคะก็ใช้ตัวนี้รับรองว่าติดใจแน่ๆต่อไปนะคะจะเบื่อไหมอ่ะพูดบ่อยแล้วอ่ะ Royal นะคะ Eye and Lip Makeup Remover นะยังไม่เคยเปลี่ยนตัวไหนมาทดแทนตัวนี้เลยนะคะมาบอกกันว่าแบบยังชอบอยู่นะคะทุกคนตัวนี้ก็ไม่ต้องคอนเฟิร์มอะไรมากเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันดีนะคะแต่ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนตัวนี้มาที่อะไรมาเมคอัพกันบ้างนะคะนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้นะคะ Excel นะคะเป็นพาเลตตาโทนสีน้ำตาลผสมชิมเมอร์นะคะอันนี้ฟ้าได้มาจากญี่ปุ่นนะคะไม่แน่ใจว่าที่ไทยพวกมาซูโมโตะมีขายหรือเปล่านะแต่น่าจะมีนะคือมันเป็นพาเลตตาที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะคือสีข้างในเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลไล่สีมาให้แล้วตั้งแต่อ่อนไปถึงเข้มนะคะมันเป็นโทนสีน้ำตาลที่มันใช้งานได้แบบทุกวันน่ะแล้วก็เอาไปผสมกับลุคอื่นๆได้ง่ายนะคะเอามาทาเป็นเบสเป็นพื้นแล้วก็ทำให้มันละมุนคัดเบ้าให้เข้มขึ้นคือมันแบบดูธรรมชาตินะคะสีมันไม่ได้ดูแก่จนเกินไปมันเป็นน้ำตาลที่กำลังดีนะคะแล้วชิมเมอร์มันละเอียดมากทุกคนละเอียดแบบสวยงามอ่ะเวลาโดนไฟนิดๆมันจะเห็นแบบความละเอียดของมันนะคะมีความสวยงามดีมากๆตัวนี้ชอบมากๆจริงๆก็นะถ้าเกิดไปญี่ปุ่นอีกคิดว่าน่าจะไปสอยสีอื่นๆมานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพาเลตตาเหมือนกันของซิวานานะคะตัวนี้ก็คือราคาถูกแต่คุณภาพคับมากๆจริงๆนะคะมันถูกมากจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่น่าจะ101หรือแบบถูกอ่ะ100นิดๆอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นอายแชโดว์ที่เป็นแบบเนื้อกิมครีมนะคะฟ้าชอบตรงที่พิกเมนต์เขาแน่นมากทุกคนคือมันให้ความเงาแบบเงาขั้นสุดจริงๆนะคะแล้วโทนสีมันดีมันดูแพงนะคะคือถ้าเกลี่ยดีๆนี่คือมันจะเนียนมากๆเลยทุกคนแล้วแบบมันชัดนะคะทาแล้วตาแบบมีความเงาแพ็กเกจก็ดูดีแข็งแรงดีนะคะชอบมากตัวนี้เป็นพาเลตตาที่ฟ้ารู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะยกให้เลยว่าถูกและดีตัวนี้คือแบบเอาไปเลยอู้ตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เหมือนกันนะคะเจลมารุมนะคะของจุฬาเซิร์ฟนะคะตัวนี้คือเป็นเจลบำรุงผิวมารุมนะคะที่จะช่วยลดรอยดำแล้วก็ริ้วรอยต่างๆปกติฟ้าจะใช้เป็นแบบครีม2ฟ้าเคยพูดไปแล้วในฟาวิตว่าฟ้าชอบตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้มันออกมาใหม่เป็นแบบหลอดแล้วนะคะมีขายในท็อปแล้วฟ้ารู้สึกว่าแบบหลอดนี่แหละตอบโจทย์กว่านะคะใช้ได้นานกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบว่าพกซองแต่ซองมันก็ข้อดีของมันก็คือพกไปเที่ยวได้ง่ายแต่ฟ้าว่าแบบนี้มันหยิบใช้งานง่ายดีนะคะแล้วก็แบบฝาปงฝาปิดคือมันแบบโอเคกว่าตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือลดริ้วรอยได้จริงนะคะพวกรอยดำๆ
รอยดำรอยแดงจากสิวอะไรต่างๆที่มันเป็นริ้วรอยนะตัวนี้คือแบบดีมากๆใครที่มีปัญหาเนี่ยฟ้าแนะนำให้ใช้ตัวนี้แทบทุกคนเลยนะคะคือแบบมันช่วยได้นะบางทีฟ้าก็มาทาตัวด้วยบางทีก็ทาหน้าในช่วงไหนมีแบบมีรอยสิวมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะคะมาสก์หน้าเฟรชนะคะตัวนี้เป็น Rose Face Mask นะคะก็คือเป็นมาสก์หน้าดอกกุหลาบนั่นเองคืออันนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะด้วยความที่ฟ้าเป็นคนผิวแห้งฟ้าก็ชอบอะไรที่แบบให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ตัวเนี้ยคือมันให้ความชุ่มชื้นกลิ่นดีหอมแล้วก็สบายผิวอ่ะคือมันแบบทาแล้วฟินมากทุกคนกินมันหอมมันอ่อนกุหลาบนะคะก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักหน้านะทาแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ได้สบายๆเลยนะคะคือมันรู้สึกดีมากๆทุกคนที่ได้ใช้นะคะคือแบบถ้าใครชอบมาสก์หน้าที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากถ้าเกิดเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็จะมีความเย็นๆด้วยใช่ไหมคือแบบดีอ่ะชอบมากตัวต่อไปคาแรงนะคะก็อันนี้เป็นขวดที่3ได้แล้วมั้งคือใช้บ่อยมากจริงๆตัวนี้แต่ก็พูดไปบ่อยแล้วเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเบื่อกันไหมนะคะขอมายืนยันอีกทีว่ายังชอบอยู่นะคะก็ป้องกันริ้วรอยได้ดีทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นฟูขึ้นฟูอ่ะคำว่าฟูของฟ้านี่คือหมายถึงว่าผิวมันดูแบบว่าอิ่มดูสุขภาพดีไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยไม่มีความเหี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบผิวมันดีขึ้นจริงๆดูดีขึ้นน่ะมายืนยันปลายปีอีกทีว่ายังชอบอยู่ชอบจริงๆกลิ่นดีมากด้วยตัวนี้นะคะหอมมันอ่อนสบายๆไอตัวหัวของเขาเนี่ยมันจะมีแบบรูปหยดน้ํา2ไซส์นะคะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใช้ช่วงไหนถ้าช่วงไหนอากาศแห้งมากๆก็ใช้เป็นแบบหยดน้ำใหญ่หน่อยเพิ่มความชุ่มชื้นเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนแบบไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นมากมายก็ใช้แบบหยดเล็กก็ได้ก็จะช่วยประหยัดได้ด้วยอะไรเงี้ยคือต่อไปทำไมต้องตบมืออันนี้นะคะไฮไลท์นะคะของ Laura Mercier นะคะเป็นไฮไลท์เนื้อฝุ่นที่ละมุนตุ้นมากๆทุกคนคือมันแบบจะเอามาปัดหนกแก้มก็ได้จะเอามาไฮไลท์จมูกหัวตรงหัวตาก็ได้คือมันจะให้สีแบบมุกๆเหลือบๆดูไม่ไฮไลท์หนักเกินไปดูไม่หนักปลาทูอะไรเงี้ยอันเนี้ยที่เห็นว่ามันไม่ค่อยแหว่งเพราะว่ามันใช้นิดเดียวก็คือติดแล้วแล้วมันก็ได้สีที่มันละมุนแล้วนะคะก็เลยแบบอาจจะดูไม่ค่อยแหว่งจริงใช้บ่อยเหมือนกันนะคะตัวนี้ฟ้าชอบมากๆเลยยังคงอยู่กันที่สายไฮไลท์นะจริงๆตัวนี้มันก็ไม่ใช่ไฮไลท์ซะทีเดียวตัวนี้มันเป็นกลิตเตอร์สติ๊กนะคะของMilk Makeup ก็ตัวนี้มันเป็นกลิตเตอร์สติ๊กที่เม็ดใหญ่คือใช้งานง่ายแล้วก็เม็ดใหญ่ดีนะคะฟ้าชอบคือใช้แล้วมันจะมีความโฮโลแกรมนิดๆ นะคะช่วงไหนที่อยากแต่งหน้าแบบมีความเฟสทีฟไปปาร์ตี้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือแบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคือใช้แล้วดูสนุกขึ้นมาทันทีอันนี้ฟ้าก็ใช้นะแต่ว่าไม่ได้ลงหนักมากนะอาจจะเห็นความแบบเงาๆช่วงบริเวณหนกคิ้วหนกแก้มนิดๆ นะคะคือแบบมันดีแล้วแบบพกผ่าก็ง่ายไม่เลอะเทอะดีไม่ต้องมานั่งแบบลงไพรเมอร์ก่อนแล้วเอากลิตเตอร์มาแปะอะไรเงี้ยคืออันนี้เหมือนแบบแปะกลิตเตอร์บนหน้าให้เลยเพลงที่ชื่นชอบบาบูสชอบตั้งแต่ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นวง of the year แล้วกันเป็นวงที่ชอบมากตอนนี้เพลงฟังสบายๆเต้นๆได้ร้องตามได้หนังที่ชอบอ่ะโอ้โหมีเรื่องอะไรแบบมั้งถ้านึกออกก็ Hill House Hill House คือชอบเพราะว่าเพิ่งดูมาไม่นานมั้งระทึกขวัญแต่ว่าซึ้งมากด้วย Bohemian ไง Bohemian Rhapsody ก็ชอบแล้วก็โซมาไงโซมาฟู้ดวอลมันติดเรทดิสนีย์แต่มันสนุกมากทุกคนคือเป็นการ์ตูนที่แบบโอ้โหคือไม่ได้ดูการ์ตูนมานานมากแล้วมาดูเรื่องนี้คือแบบสนุกดีจริงเกมที่ชอบเกม Assassin's Creed แต่ฟ้ายังเล่น Origin ไม่จบเลยอุ๊ยน้ำลายกระเด็น Assassin มันเป็นเกมที่สนุกมากทุกคนแต่ฟ้าเล่นเหมือนผู้หญิงเลยคือเล่นแบบเดินชมเมืองไปดูเขาทำนู่นทำนี่กันถึงเวลาต้องไปสู้ก็สู้แบบพอให้มันผ่านเลยไม่ได้เล่นเก่งแต่ชอบมากเพราะว่าแบบมันสวยมากมันละเอียดมากแล้วรูปตัวละครมันแน่นมากอะเดินไปซูมดูของดูเสื้อผ้าไปดูคนบางทีมีผู้หญิงถอดเสื้อมาเดินเลยก็ชอบไปซูมดูนมเขา แล้วเกมมือถือชอบอะไรเกมมือถือเหรอโอ้ยไม่ค่อยมีหรอกเกมซ่อนแอบไงมีเกมซ่อนแอบอะ Hide and Seek ฟ้าจำชื่อเกมมันไม่ได้เดี๋ยวเอามาแปะแล้วกันคือมันเป็นเกมแบบเลื่อนๆอะให้เราปลอมเป็นสิ่งของแล้วก็ไปแอบแล้วเราก็ต้องสลับเป็นฝ่ายหาบ้างเป็นฝ่ายซ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอ้นี่ได้เป็น ได้เป็นชักโครกนะจะสนุกดีเพลินๆฆ่าเวลาได้แอปที่ชอบแอปหรอในดวงใจ
แอปกสิกรไงเคแบงค์แอปที่ดวงใจแฟบริดมากค่ะรวดเร็วทันใจโอนจ่ายตรงไหนก็ได้นี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะชอบจริงจริงจริงแต่ว่ามันดีจริงอ่ะคือเอาจริงๆทุกธนาคารเท่าที่เคยใช้มาของกสิกรคือแบบเสถียรเสถียรสุดแหละแล้วก็ครอบคลุมจ่ายอะไรก็ได้ค่าเน็ตค่าไฟค่าโทรศัพท์ไปจ่ายร้านค้าเขาก็มี QR ให้สแกนคือมันง่ายมากแล้วรู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยดีรู้สึกว่าทันสมัยมากนะคะแอปอื่นๆของบางธนาคารยังตามไม่ค่อยทันอันเนี้ยครอบคลุมดีส่วนใหญ่เป็นแอปเก็บเงินแอปเก็บเงินเออโอ้โหอันนี้ก็แอปออฟเดอะเยียร์ได้อยู่ Money Managerอันนี้เป็นแอปที่เอาไว้จดรายรับรายจ่ายแล้วมันก็จะทำสแตทให้แยกบัญชีให้แยกแอสเซทให้ทุกอย่างเรามีกี่บัญชีกี่ธนาคารประกันเงินในกระเป๋าตรงไหนมีหมดมีให้ใส่หมดแล้วมันก็จะเห็นภาพรวมของเงินเรานั่นแหละดีมากคือเห็นทุกอย่างแล้วมันง่ายมันไม่ต้องมานั่งอ่างไฟแดงเลยมันไม่ต้อง คือเหมือนแบบมันไม่ต้องมานั่งจดแล้วมันก็ทันนะตอนนั้นเลยอ่ะคือเหมือนแบบเออเราซื้อของปุ๊บอ่ะเราก็จดเข้าไปเลยแล้วไม่ต้องมานั่งบวกเลขไงมันบวกให้เลยทุกวันแล้วก็แบบเออเห็นเป็นสแตทพอเห็นเป็นสแตทปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดือนนี้ฉันต้องแบบเออดูรายจ่ายตรงนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วเออเดือนนี้พอแล้วไม่รับงานแล้วรวยแล้วเลยเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะยังไม่มีนะจ้างได้ค่ะหลังจากนี้ไปก็จะมีแต่เครื่องสำอางแล้วนะคะเพราะว่าพกถุงน้อยมาอุ๊ยอันนี้ต้องพูดก่อนเลยเซตคิ้วเพราะว่าคนถามเยอะมากว่าหลังๆมาเนี่ยใช้อะไรปัดคิ้วนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็ใช้เป็น2ตัวนี้คืออันนี้คือของ Anastasia นะคะบราวน์เจลแบบใสๆอ่ะเป็นสีใสทำให้มันตั้งขึ้นก่อนแต่ว่ามันไม่มีสีทีนี้มันก็จะไม่ได้ให้เอฟเฟคที่แบบทำให้คิ้วเข้มขึ้นฟ้าก็จะชอบใช้กับตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้แล้วกันมี Glossier กับ Deja Vu จริงๆ Deja Vu อันเนี้ยมันเป็นที่ปัดขนตาล่างแต่ฟ้าว่ามันเอามาปัดขนคิ้วแล้วมันเวิร์คมากเพราะมันทำให้ขนคิ้วเราตั้งได้แล้วก็ไม่ทำให้เป็นก้อนซึ่งให้เอฟเฟคเหมือนกับ Glossier เลยซึ่งเพราะว่า Glossier มันหายากหน่อยก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหายากแบบไม่ต้องซื้อ Glossier ก็ได้ก็ซื้อ Deja Vu อันที่เป็นปัดขนตาล่างก็ได้รู้สึกว่าดีเหมือนกันอย่าง Glossier ก็คือใช้แบบตัวเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใช้พร้อมกับ Anastasia ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันดีอะสามตัวนี้คือแบบเลิศทุกตัวอันนี้ไม่พูดไม่ได้นี่กำไม่ได้มือเหลือแค่นี้แล้วทุกคนอันนี้คือลิปของซอฟเน่ที่เป็นรูปมูมินนะคะคือจริงๆก็เป็นแฟร์บิทอยู่แล้วแต่อยากจะเอามาซ้ำอีกเพราะว่าไปค้นพบมาว่าเขามีอีกหลายสีมากๆเลยนะคะมีส้มมีแดงเข้มมีม่วงมีแบบอย่างอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ก็เป็นโทนสีแดงคือมันเป็นออร์แกนิก 100% แล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้จริงแล้วสีมันสวยมากคือแบบทาแล้วถ้าเกิดวันไหนไม่แต่งหน้าทาอันนี้มันก็จะมีสีแบบนิดๆนึกออกปะคือมันแบบดีแพ็กเกจก็ดีใช้งานง่ายคือเป็นแบบเปิดมาปุ๊บก็สามารถแบบทาตรงปากได้เลยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยหอมด้วยหวานด้วยอร่อยกินได้ด้วยกินไปเลยจ้ะแล้วก็ต่อไปก็อ่านี้ละกันคนถามเยอะลิปกลอสนะคะใช้ของอะไรปกติเนี่ยเขาจะชอบใช้ของมูจิอันนี้มันจะมี2สีของมูจิเป็นสีส้มกับสีนี้แต่หลังๆก็คือแค่มาลองใช้สีนี้เฉยๆนะคะสีส้มมันหมดไปแล้วก็เลยใช้สีนี้แล้วก็มีของ NYX นะคะอันนี้ดีราคาถูกด้วยแต่ว่ามันมีหลายสีนะถ้าเกิดใครอยากได้นูดอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นกลอสที่สวยนะคะฉ่ำดีทาแล้วแบบปากดูอิ่มมากๆเลยนะคะเบอร์อะไรคะของฟ้าเป็นเบอร์ LLG08 นะคะอ่ะอันนี้อันนึงอันนี้ก็ดีมากที่สุดของที่สุด YSL นะคะก็คือเป็นลิปบาล์มที่มีสีจริงๆสีมันชัดเลยมันจะออกเป็นแบบแดงแล้วคือเวลาทามันจะดูปากสุขภาพดีมากแบบเดี๋ยวฟ้าตัดภาพมามันมีคลิปนึงที่ฟ้าถ่ายอัปเดตของสายเขียวแล้วคนก็ถามเยอะมากว่าทาลิปของอะไรคืออันนี้ค่ะทุกคนทาแล้วมันจะแบบแดงๆตุ่นๆสวยๆดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาแพงหน่อยแต่ว่าดีจริงกลิ่นก็ดีพี่เฟิร์นเคยใช้แล้วใช่ไหมคะพี่เฟิร์นรักดีมากแล้วก็นี้อาจจะเห็นกันตอนแต่งหน้ากันบ้างแล้วดินสอเขียนขอบตาของแคนเมกนะคะคือไซส์มันเล็กมากแบบเล็กอ่ะแล้วคือมันจะเข้าไปในซอกขนตาได้พอดีมากๆเลยนะคะแล้วมันไม่ไหลไม่เยิ้มแล้วอันนี้มันเป็นสีน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีที่ฟ้าชอบใช้กับบริเวณตานะเพราะมันดูไม่ดุเกินไปนะคะอันนี้คือสีดีใช้ง่ายเขียนง่ายไม่สะดุดไหลลื่นเวอร์เส้นเล็กเวอร์ดีมากราคาก็ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใช้บ่อยMaybelline Instant Age Rewind นะคะตัวนี้ก็ดังอยู่แล้วคือคนก็ชอบไปแล้วคือที่ฟ้าชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายดีไอ้ตรงสปอนจ์ไอ้ตัวฟองน้ำข้างบนของเขาเนี่ยแพ็คไปตรงตาได้เลยแล้วก็เอานิ้วกดๆมันก็แบบ
กลืนแล้วแต่ว่าต้องเลือกสีดีๆหน่อยเพราะว่าช่วงแรกๆที่เขาออกมาเหมือนสีมันยังมีไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยอ่ะแต่เหมือนหลังๆเนี่ยสีมันดีขึ้นนะคะมันเข้ากับผิวฟ้ามากขึ้นฟ้าก็เลยรู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะเนื้อดีไม่ตกร่องแล้วก็ปกปิดได้ดีแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่พูดก็ไม่ได้เนาะตัวดีตัวเดิมคนเดิมของพี่ Long and Curl Mascara Super Waterproof นะคะตัวนี้คือมัน Super Waterproof จริงๆเสียงนกมันจะรบกวนปะวะไม่เป็นไรเนาะธรรมชาติดิได้ยินก็อันเนี้ยที่เคยบอกว่าเอาไปแช่ออนเซ็ตแล้วมันยังไม่หลุดทุกคนคือฟ้าอาบน้ำแล้วล้างหน้าแล้วอะไรแล้วขนตายังเด้งอยู่คือมันแบบกันน้ำได้ดีจริงๆแล้วคือมันสวยไม่เป็นก้อนกันน้ำกันเหงื่อดีมากไม่เยิ้มแต่ว่าคนอื่นก็แบบแนะนำตัวอื่นๆมาฟ้าไปลองแล้วนะพวกแฟรี่ดรอปหรือพวกแบบเมเบลีนรุ่นอื่นๆคือฟ้าก็ชอบแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยคือดีกว่าอันนี้คือถ่ายมาเห็นข้างหลังใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเราอยู่ตรงไหนเขินจังเลยหมดแล้วทุกคนเป็นแฟบริกที่ออกมานอกสถานที่เพราะว่ามีคนบอกว่าป้าชอบถ่ายคลิปในห้องแล้วแบบข้างหลังมันอึดอัดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงหรอมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดจริงๆหรอใครรู้สึกอึดอัดบ้างทุกคนเวลามีฉากหลังแล้วมันดูเหมือนอยู่ในพื้นที่แคบๆใช่ไหมเราไม่รู้นะว่าคนอื่นรู้สึกไงเราก็คิดว่ามันสวยดีเราก็ทำฉากอะไรเงี้ยเออก็แบบเอาที่คนดูชอบละกันแล้วเราก็จริงๆเราออกมาข้างนอกเราก็โอเคแหละแต่เขินๆนิดนึงวันนี้ไปงานไม่ได้แต่งตัวเต็มจ้ะแต่งตัวไม่ได้เข้ากับสถานที่เลยหวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะใกล้ปีใหม่ละเอ๊ะคลิปนี้มันลงใกล้ปีใหม่ปะวะใช่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 ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะ